คุณเป็นเหมือนเพชรไหมคะอยากจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเพราะอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองในหลายๆเรื่องแต่บนเส้นทางนี้ใช่ว่าจะเก่งขึ้นได้เลยในพริบตาเดียวเพชรเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นค่ะแต่พยายามพัฒนาด้วยตัวเองอยู่ตลอดช่วงที่ผ่านมาเพชรได้มีโอกาสมาเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแล้วทำให้นึกถึงช่วงที่เพชรเคยสู้กับการที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมากๆสิ่งที่เพชรได้จากที่นี่ไม่ใช่แค่ภาษาแต่ได้ทั้งเพื่อนต่างชาติแล้วก็รู้สึกตัวเองได้เติบโตขึ้นจากการไปอยู่ที่นั่นด้วยตัวเองช่วงระยะเวลานึงเพชรเลยอยากจะมาบอกเล่าเส้นทางการฝึกใช้ภาษาอังกฤษของเพชรผ่านการเรียนที่นี่ค่ะซึ่งเพชรเชื่อว่าจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้แน่นอนค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ใน channel เพชรซัดบรรยากาศเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เพชรอยู่ที่ฟิลิปปินส์คลิปนี้นะคะเพชรจะมาเล่าถึงเส้นทางการพูดภาษาอังกฤษของเพชรให้ทุกคนฟังเนาะจากเมื่อก่อนที่เป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเป็นติดขัดๆโดนเพื่อนหัวเราะย้อใส่แล้วก็เคยร้องไห้กับแม่ด้วยนะคะที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เรียนกับเพื่อนไม่รู้เรื่องตามเพื่อนไม่ทันมาจนถึงตอนนี้ค่ะที่เป็นเพชรที่สามารถมีเพื่อนฝรั่งเพื่อนต่างชาติได้มากมายหลายประเทศนะคะพูดกับเพื่อนได้โดยที่ไม่ค่อยติดขัดหรอกเนาะเพชรผ่านจุดอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังหลักๆเลยเนี่ยก็คือผ่านจุดดิ่งจุดตะเกียกตะกายแล้วก็จุดว่ายน้ำเป็นค่ะโดยที่วิดีโอนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจาก KTG Learn Agency ที่พาเพชรมาเรียนที่ GLC สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเพชรก็จะพาทุกคนนะคะมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันกับเพชรที่นี่รวมถึงเล่าถึงเส้นทางการเรียนภาษาอังกฤษของเพชรไปพร้อมกันด้วยเนาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มจากวันปฐมนิเทศกันเลยค่ะในทุกวันจันทร์นะคะจะเป็นวันที่ทาง GLC จะทำการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่ค่ะก็จะมีพี่สตาฟจากทุกประเทศของเขามาแนะนำตัวค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมาให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับการเรียนที่นี่กฎการใช้ชีวิตที่นี่ทำให้เราเข้าใจข้อมูลภาพรวมของการเรียนที่นี่ก่อนเริ่มเรียนจริงค่ะโดยที่น้องๆคนไหนนะคะที่ภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่แข็งแรงไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีพี่สตาฟคนไทยคอยช่วยเหลือตลอดเลยทุกคนสามารถถามจากสตาฟคนไทยได้เลยนะคะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นนักเรียนที่มาเรียนรอบเดียวกับเพชรค่ะเป็นเพื่อนๆที่มาจากหลายประเทศเลยมาถึงวันเรียนจริงแล้วค่ะตอนนี้นะคะกำลังเรียนตัวต่อตัวอยู่เลยค่ะ What is your favorite thing about your career? Actually there are a lot of things that I like about my career. I like that I meet new people because I make a language channelI usually invite some foreigners to join my channel to like make videos together. I like that I have an opportunity to make friends from maybe like other countries. Mm-hmm. Yeah. So upon having that kind of experience, which one you can never forget? Maybe when I was in China during the pandemic. Mm-hmm. Yeah.เพชรชอบคลาสพูดมากที่สุดเลยค่ะเพราะปกติเนี่ยไม่ค่อยมีคนให้พูดด้วยแต่ในคลาสเนี่ยคือทีเชอร์จะถามคำถามเราเพื่อให้เราตอบตรงนี้เพชรว่าดีมากเลยค่ะสำหรับคนที่อยากจะมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงเพชรเล่าให้ฟังหน่อยที่เห็นทำคลิปพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งได้เนี่ยเพราะว่าเคยเรียนห้อง EP มาก่อนหรือเปล่าไม่เลยจริงๆอ่ะเรียนจบจากโรงเรียนวัดค่ะทุกคนโรงเรียนรัฐบาลไทยธรรมดามากถ้าอย่างนั้นที่บ้านก็น่าจะสนับสนุนให้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะแบ็คกราวด์เพชรก็น่าจะเหมือนกับเด็กไทยหลายๆคนก็คือเรียนมาในโรงเรียนธรรมดาคุณแม่คุณพ่อก็แบบมีส่งไปเรียนบ้างแต่ก็ไม่ได้เน้นภาษาอังกฤษขนาดนั้นแล้วเห็นบอกว่าเคยร้องไห้กับแม่เพราะว่าเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องหรอจริงใช่อันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าจุดดิ่งของเพชรเลยก่อนที่จะมาพูดภาษาอังกฤษได้เพชรเคยภาษาอังกฤษธรรมดามาก่อนอย่างตอนแรกอะเรียนมัธยมใช่ไหมคะจำได้เลยว่าแบบเพื่อนหัวเราะเพราะว่าพูดผิดอะอันนั้นก็เป็นปมในใจเล็กๆปมนึงแหละส่วนตอนเข้ามหาลัยจะเป็นปมที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันจะมีช่วงนึงที่เพื่อนสิงคโปร์เนี่ยเขามาแบบมหาลัยเนาะเพื่อนก็พาชวนกันไปแบบแก๊งเพื่อนแล้วก็เพื่อนสิงคโปร์ไปเที่ยวกันแต่ว่าเป็นเราคนเดียวที่เรานั่งเงียบไม่กล้าพูดเพราะว่าพูดไม่ทันเพื่อนแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องตอนนั้นเลยรู้สึกแบบจึกในใจนิดนึงว่าเฮ้ยอยาก make friends อะแต่ว่าเราทำไม่ได้ว่ะเราพูดไม่เป็นพูดไม่ทันเขาอีกจุดนึงก็คือมันค่อนข้างจี้จุดมากเลยแล้วก็ทำให้ร้องไห้กับแม่เลยก็คือตอนมหาลัยเหมือนกันคือเพชรเรียนอักษรจุฬาเนาะ
ตอนปีหนึ่งอ่ะเขาจะให้เรียนภาษาอังกฤษแล้วคนทุกคนในอักษรจุฬาเหมือนเทพอ่ะทุกคนเวลาพูดทีเหมือน native speaker อ่ะแบบเก่งกันขนาดนั้นเลยแล้วเวลาที่เราเรียนภาษาอังกฤษในคาบอ่ะเราบางทีก็ฟังไม่ออกบ้างเวลาทำข้อสอบอย่างเงี้ยเพื่อนคนอื่นได้แบบ A B บวกแต่เพชรได้แค่ C กับ D อ่ะเรียนตามเพื่อนไม่ทันพยายามจะเตรียมสอบอย่างเงี้ยก็รู้สึกก็ยังทำไม่ได้เลยอ่ะเหมือนกับบุญเก่าเราน้อยอ่ะกลับมาร้องไห้กับแม่เลยว่าเออแม่จ๋าหนูเรียนภาษาอังกฤษกับเพื่อนเขาไม่ไหวจริงๆทำยังไงดีอะไรแบบนี้แล้วจากที่ได้เรียนตัวต่อๆกับคุณครูฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างคุยกับเขาได้หมดเลยหรือเปล่าหรือว่าติดปัญหาตรงไหนไหมต้องบอกทุกคนก่อนว่าที่เนี่ยเขาให้นักเรียนอ่ะได้เรียนตัวต่อตัวกับครูเลยนะคะเท่ากับว่านักเรียนเนี่ยจะได้พูดจริงๆไม่มีใครกดดันเป็นเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยคือเพชรเรียนที่นี่มา4วันแล้วนะคะความรู้สึกของเพชรเพชรรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบพื้นฐานน้อยหรือว่าเป็นผู้เริ่มต้นอย่างเงี้ยมาเรียนตรงเนี้ยเพชรรู้สึกว่ายังไงอ่ะภาษาอังกฤษต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่า1ได้คุยทุกวันได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวัน2มีคุณครูที่เขาแบบมี mindset ที่ดีอ่ะคือเพชรสัมผัสได้จริงๆว่าครูฟิลิปปินส์ที่เนี่ยเขาพยายามที่จะพุชให้เด็กอ่ะพูดภาษาอังกฤษให้ได้แล้วคือเขาจะไกด์เราว่าเราควรตอบยังไงเรามีคำตอบแบบไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นการเรียนตัวต่อตัวแบบเนี้ยทุกวันอะยังไงมันก็จะต้องดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าถามในมุมของเพชรที่ภาษาอังกฤษมาประมาณนี้แล้วที่สามารถคุยกับเพื่อนฝรั่งได้ไม่ติดขัดอะไรอย่างนี้แล้วอะเพชรก็รู้สึกว่าโอเคมันอาจจะค่อนข้างง่ายไปเพราะว่าเพชรเลือกมาเรียนคอร์สแบบเน้นแบบไลฟ์สปีกิ่งเนาะเรียนพูดธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงตอนเนี้ยถามว่ามันได้ใช้ไหมมันก็ได้ใช้เหมือนกับว่าเราได้ฝึกพูดทุกวันให้เราแบบได้คล่องขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วสำเนียงคุณครูฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างเป็นปัญหาหรือเปล่าด้วยความที่ฟิลิปปินโนอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ไม่ใช่ภาษาแรกเหมือน native speaker ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะเขามีสำเนียงฟิลิปปินส์อยู่แล้วจะบอกว่าคุณครูบางคนอ่ะก็สำเนียงโอเคเลยแบบไม่ติดสำเนียงท้องถิ่นของเขาแต่ว่าอาจารย์บางคนเนี่ยก็ยังมีติดสำเนียงท้องถิ่นนะซึ่งถ้าถามเพชรว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบเพิ่งเรียนอ่ะแล้วอยากจะได้คนที่มาฝึกคุยทุกวันฝึกพูดทุกวันเพชรรู้สึกว่าตรงเรื่องของสำเนียงอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเขาจะแบบพยายามให้เราได้พูดมากกว่าเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเรามาเรียนเราแบบเน้นการพูดของเราฝึกพูดไปเรื่อยๆเพชรรู้สึกว่าเรื่องของสำเนียงมันไม่ใช่ปัจจัยที่จะมาคิดเยอะมากขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายค่ะทุกคนเพชรจะได้เข้าคลาสกลุ่มด้วยนะคะได้เจอกับเพื่อนต่างชาติเพื่อนญี่ปุ่นเพื่อนไต้หวันอะไรแบบนี้พอเข้าคลาสเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเพชรมาเล่าให้ฟังต่อว่าหลังจากที่ผ่านจุดดิ่งไปแล้วเนี่ยเพชรทำยังไงต่อให้เพชรเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ค่ะมาถึงคาบเรียนกลุ่มแล้วนะคะในคลาสของเพชรเนี่ยก็จะมีเพื่อนญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็เกาหลีค่ะเป็นคลาสเล็กประมาณ 5-6 คนซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมมาให้เราทำทุกคาบเลยเหมือนได้เล่นเกมภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆค่ะ What we're going to do here is I'm going to give the meaning and you choose your answer here as a group okay here we go the first word is this all right and nine eight oh yeahYour answer. Okay, wilderness. Correct. Wow. Wilderness. Very good. Wilderness. No untouch. Okay, next one. How about that? What's your answer? Treacherous. That's correct. So meaning something dangerous. And found there later in our article, the place where the hikers got lost or trapped.This one. Okay, here we go. Stranded. Wow. You are stuck in somewhere or a place, and then nowhere to leave that place. Have you been stranded before? Maybe. Oh, yes. I got stuck in a bathroom. That's why she's able. To yeah, that's why. Based on experience. Okay.จริงๆคุณครูจะมีกิจกรรมมาให้เราทำไม่ซ้ำเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่คือตอนที่เราเล่นใบ้คำภาษาอังกฤษกันค่ะตลกมากแต่ละคน acting ไม่ยอมใครเลยสนุกมากค่ะ Are you okay to being recorded? Okay. Okay. Come on. Let it go. Okay. Hero. Yay. Yay. Nice. Yay. Hey. Hey. Hi. Hi.
นอกจากคาบเรียนกลุ่มแบบที่ทุกคนเห็นไปแล้วนะคะในคอร์สของเพชรยังได้เรียนคาบ presentation หรือว่าคาบนำเสนอด้วยค่ะคุณครูก็จะมาสอนแนวทางการ present และนักเรียนในห้องก็จะได้รับมอบหมายให้ไปจัดเตรียมสไลด์มานำเสนอตามเรื่องที่ตัวเองถนัดหรือสนใจค่ะหัวข้อที่เพชรเลือกมานำเสนอก็คือเรื่องเส้นทางการเรียนภาษาอังกฤษของเพชรค่ะ Good afternoon everyone my name is Paige and today I'm going to talk about my English learning journey I chose this topic becauseI know that everyone is here because everyone wants to improve your English, right? So I think maybe sharing about my English learning journey probably inspire you somehow. Yeah. But before we start, I would like to introduce myself. You just understood something and feel not good.Yeah, I understand. You mean like when I speak English with some other friends and I don't understand anything, right? I don't care if I get confused or I make mistakes or anything. I will just ask what do they mean. Like if the native speaker or like my American friend speak too fast, I will just say, can you speak more slowly, please? Something like that. Or sometimes if I don't understand a word, I justask them directly or ask them to use some simple words for me to understand. Yeah. Thank you for your answer.Thank you. เพชรชอบคาบ presentation เหมือนกันค่ะทุกคนเพราะว่าเพชรเป็นคนชอบพูดยิ่งพูดต่อหน้าคนแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่ไม่มีโอกาสได้พูดเป็นภาษาอังกฤษเท่าไหร่เลยได้เรียนคาบนี้ก็เหมือนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนเยอะๆไปในตัวด้วยคุณครูและเพื่อนในห้องเนี่ยก็คอยเชียร์อัพตลอดไม่ได้รู้สึกน่ากลัวเลยสักนิดค่ะเรามาคุยกันต่อดีกว่าอะไรที่ทำให้พี่เพชรคนเดิมกลายมาเป็นพี่เพชรแบบทุกวันนี้เพชรว่าสิ่งที่สำคัญเลยอ่ะก็คือ mindset ค่ะทุกคนก่อนหน้านี้เพชรรู้แล้วนะว่าตัวเองอ่ะอยู่จุดดิ่งแต่เพชรไม่ปล่อยให้ตัวเองจมเพชรรู้สึกว่ามันไม่มีหรอกคนที่เกิดมาแล้วเก่งเลยอะการที่เราจะเก่งขึ้นได้ทำสิ่งนั้นดีขึ้นได้อะมันต้องผ่านจุดที่เรียกว่าจุดตะเกียกตะกายต้องใส่สุดอะกว่าที่เราจะเก่งขึ้นในเรื่องนั้นๆแล้วพี่เพชรพยายามทำอะไรมาบ้างเพื่อนคนนึงค่ะเขาบอกว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษตรงนี้ตรงนี้นะคือมันจะเป็นการเรียนพูดภาษาอังกฤษทุกวันออนไลน์ค่ะตอนนั้นอะเพชรเรียนทุกวันเลยประมาณ6เดือนแต่วันหนึ่งอ่ะเรียนไม่นานนะเรียนวันละ25นาทีแล้วก็เรียนกับครูฟิลิปปินส์ด้วยค่ะซึ่งเพชรว่าเพชรโชคดีที่เจอครูฟิลิปปินส์คนนี้เพราะว่าเขาน่ารักอ่ะเขาแบบเรียนกันเหมือนเพื่อนแล้วเขาก็คือแนะนำว่าให้เพชรไปโหลดแอปฝึกภาษามาเป็นแอปหา language partner ก็คือคนที่จะมาฝึกภาษากับเราได้พอเพชรโหลดมาใช้อ่ะเพชรก็เจอกับเพื่อนคนหนึ่งที่ทุกคนแบบรู้อยู่แล้วคนนั้นคือใครสกอตค่ะเหมือนคุยกันอ่ะแล้วมันคลิกกันเหมือนแบบเราสามารถคุยกันได้เรื่อยๆจริงๆก็เท่ากับว่าเพชรอ่ะได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันจริงๆนะตอนนั้นก็คือทั้งเรียนกับครูในคลาสเรียนแล้วก็ได้คุยกับสกอตทุกวันผ่านแอปตอนนั้นอ่ะเพชรเรียน6เดือนใช่ไหมผ่านไป6เดือนอ่ะเพชรแบบรู้ตัวเองเลยอ่ะเห็นตัวเองเลยว่าภาษาอังกฤษตัวเองดีขึ้นจริงๆจากตอนแรกที่แบบพูดไม่ได้อ่ะมันออกมาไม่เป็นประโยคสักทีแต่พอผ่านไป6เดือนอ่ะเพชรสามารถพูดได้คล่องขึ้นพูดได้แบบประโยคยาวขึ้นเลยจริงๆมันก็เลยทำให้เพชรรู้ว่าการเรียนภาษามันคือเรื่องของการใช้จริงๆอ่ะเรื่องของคำศัพท์เรื่องของแกรมม่าโอเคเราก็ควรรู้ควรจำแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดมันคือการใช้เอาคำศัพท์เอาแกรมม่ามาประยุกต์ในหัวเราพูดออกมาเป็นประโยคแบบนี้ค่ะถ้าเรียนภาษาอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคือต้องพยายามใช้ให้ได้ทุกวันแล้วก็จะต้องพยายามเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตัวเองให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยอย่างของเพชรเองอ่ะก็เริ่มจากการเปลี่ยนเซตติ้งในมือถือทุกคนให้เป็นภาษาอังกฤษเลยเวลาดูหนังฟังเพลงก็เปิดซับภาษาอังกฤษนะคะฝึกฟังไปเรื่อยๆอ่ะปรับสภาพแวดล้อมตัวเองให้เป็นภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเรามาทัวร์ GLC กันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเพชรก็อยู่กับ What's your name I am Mayo So you are a staff here Yes I'm the student staff here in the GLC And where are we now We are at the swimming pool right now Are you going to swim Yeah Do you want to swim Sure And apart from swimming pool what else do you have here We have the classroomsOffice, gym, dining area, everything. Okay, let's go see everything. Mm-hmm. Let's go. Sure. Where are we now? Dining area. We serve 3 meals a day here. Uh-huh. And they have many kinds, varieties of the meals from around the world.
around the world? Yes, for example, Japanese meal and Taiwanese meal, of course, Thai meals and Filipinas meal. Okay, next to dining area, I would like to show you the gym. Gym. Yes. Okay. Here is our gym. Wow. The AC. The aircon. The air conditioner here. Yeah. We can use it here from 7 in the morning until 11 p.m. Do you usually work out? Not really, actually. Me too. I like sleeping more than gym activities here. Me too. แล้วตอนนี้ GLC ก็มีห้องยิมใหม่เพิ่มมาแล้วนะคะเครื่องออกกำลังกายใหม่ทันสมัยสาย Fit and Firm ถูกใจแน่นอน So I would like to show you our office over here Uh-huh Let's go inside Okay Hey, welcome to our office We have so many student staff over there And other staffs from all over the world นี่ทุกคนนี่คือพี่สตาฟคนไทยของเราชื่อพี่ยุ้ยค่ะชื่อเพิร์ลค่ะส่วนใหญ่น้องๆแบบว่ามาปรึกษาอะไรกันบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาปรึกษาว่าร้านอาหารไหนอร่อย ไปเที่ยวไหนดีแล้วก็อะไรอีกนะเปลี่ยนคาบแล้วก็ขอยาอะไรเงี้ยค่ะอืมก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนมาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะโดดเดี่ยวหรือเปล่าไม่โดดเดี่ยวนะเพราะว่าเรามีแบบพี่ๆสตาฟคนสวยรอบริการน้องๆอยู่ไม่ต้องกลัวเหงาพวกเราตลกที่นี่มีมุมพยาบาลด้วยค่ะถ้าใครเจ็บป่วยตรงไหนก็เข้ามาปรึกษาหรือขอยากับพี่พยาบาลได้เลยส่วนตรงนี้ก็คือมุมให้คำปรึกษากับนักเรียนค่ะถ้าเกิดใครอยากย้ายคลาสเรียนเปลี่ยนอาจารย์หรือมีปัญหาอะไรก็สามารถมาปรึกษาที่นี่ได้ค่ะ And next I want to see our classroom Here is our man-to-man classes Let's go And this is the man-to-man area We have more than 150 rooms here. They're having some conversation with teachers and having fun together learning English. Mayo, what if I am hungry during the day? What should I do? Don't worry, we have a bunch of snacks here. Wow. Look at this. I love it here. Many kinds of the snacks around the world. Around the world? Yes, yeah. Actually. และแน่นอนกับทุกคนมาอยู่ที่นี่ก็จะต้องโชว์ห้องพักของที่นี่นะคะเป็นหอของที่นี่นั่นเองที่นี่นะคะก็จะมีห้องหลายประเภทนะคะอย่างที่เพชรอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นห้อง3คนมีเตียงเดี่ยว3เตียงเลยเนาะเผื่อใครเนี่ยอยากจะประหยัดแชร์ห้องกับรูมเมทนะคะหรือว่าใครมากับเพื่อนก็มาอยู่กับเพื่อนได้นะคะมีเตียงแล้วก็มีบริเวณโต๊ะทำงานด้วยนะคะทำการบ้านทำงานใดๆก็มีโต๊ะให้แล้วก็ยังมีตู้เสื้อผ้าให้แน่นอนนะคะซึ่งด้านในตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีลิ้นชักนะคะให้เราสามารถเก็บของสำคัญล็อกไว้ได้ด้วยนะคะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆมีแน่นอนนะคะก็มีตู้เย็นค่ะเป็นตู้เย็นตู้เล็กนะคะมีการน้ำร้อนนะคะและที่สำคัญเลยเพนรู้ว่าทุกคนอาจจะสงสัย2 อย่างนี้ก็คือเรื่องของความร้อนและ Wi-Fi นะคะความร้อนทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะที่นี่มีให้เลือก2 อย่างก็คือพัดลมมีพัดลมให้หรือจะเปิดแอร์เขาก็มีแอร์ให้ทุกคนได้ใช้เหมือนกันนะคะส่วน Wi-Fi ที่นี่มี Wi-Fi บริการเหมือนกันนะคะเขาจะให้รหัสมาตั้งแต่วันแรกที่เรามาถึงเลยเพราะฉะนั้นจะใช้อินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยก็ Wi-Fi ได้ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำของที่นี่นะคะประมาณนี้จะบอกว่าที่เพชรชอบมากกับการอยู่หอที่นี่นะก็คือ 1. จะมีคนมาเก็บขยะให้เราทุกวันตอนเย็นค่ะ 2. จะมีคนมาทำความสะอาดห้องให้เราทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็ 3. เราสามารถส่งผ้าไปซักได้นะคะโดยที่เขาจะทำให้เราดีมากเลยพับเก็บเรียบร้อยโอ้โหผ้าหอมแบบอยู่ที่บ้านยังไม่ได้ดีขนาดนี้เลยก็เลยชอบมากซึ่งจากประสบการณ์ที่เคยไปอยู่หอต่างประเทศอื่นๆมาทุกคนไม่ดีขนาดนี้ไม่ได้แบบไม่ได้เซอร์วิสให้ดีขนาดนี้เลยก็เลยรู้สึกแบบประทับใจมากอยู่ที่นี่สบายมากเหมือนเราแบบโฟกัสกับการเรียนของเราได้เต็มที่มากเลยมาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ก็จะได้ใช้ชีวิตที่เมืองเซบูด้วยนะคะด้วยความที่คนฟิลิปปินส์ที่นี่พูดภาษาอังกฤษก็ยิ่งเป็นข้อบังคับให้เราเลยว่าเราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการออกไปซื้อของออกไปเที่ยวทำกิจกรรมต่างๆจากจุดดิ่งที่เพชรเคยเป็นคนเฟลร้องไห้กับภาษาอังกฤษมาก่อนมาจนถึงจุดตะเกียกตะกายที่พยายามดันตัวเองให้อยู่ในสภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษตอนนี้เพชรคิดว่าตัวเองมาถึงจุดว่ายน้ำเป็นแล้วค่ะจุดที่สามารถสื่อสารกับคนต่างชาติได้โดยที่ไม่มีปัญหาแต่เพชรก็มีความฝันไว้ว่าตัวเองอยากจะไปถึงอีกจุดก็คือจุดว่ายน้ำเก่งจุดที่เพชรจะสามารถสื่อสารกับคนต่างชาติได้เก่งกว่านี้แล้วก็คล่องกว่านี้ค่ะ
แต่ถึงยังไงแล้วนะคะเพชรรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ตอนนั้นไม่ล้มเลิกความตั้งใจไปก่อนแต่กลับให้มันเป็นแรงผลักดันที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปจนภาษาอังกฤษเปิดโอกาสให้เพชรได้ออกไปท่องโลกกว้างใหญ่เจอเพื่อนต่างวัฒนธรรมมากมายและ GLC ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะทำให้ทุกคนได้เจอโลกกว้างได้เจอเพื่อนหลายสัญชาติและแน่นอนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ทุกวันเลยค่ะหลังจากมาเรียนที่ GLC ครบ1สัปดาห์เพชรได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันเลยค่ะคิดว่าใครที่กำลังหาโอกาสที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะๆอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้พัฒนาทักษะการสื่อสารทำให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจขึ้นการมาเรียนที่ GLC เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เพชรแนะนำมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้เรียนทั้งคาบตัวต่อตัวคาบเรียนกลุ่มในราคาที่เข้าถึงได้และที่สำคัญคุณครูที่นี่ก็ใส่ใจแล้วก็เข้าใจความต้องการของนักเรียนนอกจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้วนะคะก็ได้รู้จักการใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้เที่ยวในที่สวยๆได้ว่ายน้ำดูฉลามวาฬได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้เจอคนท้องถิ่นอยากช้อปปิ้งก็นั่งรถไปห้างเพชรสนุกมากๆเลยค่ะกับการที่ได้มาเรียนที่ GLC ครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้เติบโตจากการออกจากคอมฟอร์ตโซนด้วยค่ะตอนนี้รู้สึกภูมิใจกับตัวเองในเส้นทางที่ผ่านมามากๆค่ะเพชรก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามถ้าไม่ปล่อยให้ตัวเองจมไปก่อนแล้วตั้งใจพยายามกับมันเพชรเชื่อว่าทุกคนจะต้องเก่งภาษาอังกฤษได้จริงๆแน่นอนค่ะสำหรับคอร์สที่เพชรมาเรียนที่นี่นะคะชื่อว่าคอร์ส Light Power Speaking ค่ะที่จะเน้นเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยนะคะซึ่งตลอดระยะเวลา1สัปดาห์นี้นะคะราคาค่าใช้จ่ายอยู่ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะซึ่งราคานี้นะคะรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าหนังสือค่าเรียนค่าหอพักค่าอาหารตลอดสัปดาห์ค่าซักอบผ้านะคะแต่ว่าก็จะยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเนาะถือว่าเป็นราคาที่คุ้มมากแล้วก็ประหยัดเลยถ้าเทียบกับการไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศตะวันตกอะเนาะส่วนใครนะคะอยากจะมาเรียนที่นี่เนี่ยมากกว่า1สัปดาห์หรือว่าอยากจะมาเรียนเป็นซัมเมอร์ให้กับตัวเองนะคะหรือว่าอยากจะดูเป็นคอร์สอื่นๆนะคะทาง GLC เนี่ยก็มีคอร์สอีกมากมายเลยนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนตามความสนใจของตัวเองค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถมาสมัครเรียนกับทาง KPG Learn ได้เลยนะคะ KPG เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนได้สมัครเรียนแบบง่ายดายเลยค่ะหรือน้องๆคนไหนเนาะที่ยังไม่เคยเดินทางมาต่างประเทศทางKPG เนี่ยก็จะชี้แนะให้ทุกขั้นตอนเลยนะคะหมดห่วงได้เลยและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดสมัครมากับทาง KPG เลยนะคะก็จะได้ฟรีประกันการเดินทางด้วยนะคะเป็นประกันของ MSIG ค่ะครอบคลุมตลอดระยะเวลาเรียนเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาที่เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวใช้ได้จริงมาเรียนถึงต่างประเทศแบบไม่ต้องกังวลเรื่องวีซ่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันในที่เดียวและที่สำคัญราคาประหยัดด้วยเนี่ยเพชรก็อยากให้ทุกคนลองมาเรียนที่ GLC นะคะสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเพชรเรียนมาตลอด1สัปดาห์จะบอกว่าแฮปปี้มากเพราะว่าผู้ชายหล่อไม่ใช่เพราะว่าเรียนก็สนุกนะคะได้เที่ยวด้วยได้เพื่อนใหม่ๆมากมายเลยเพชรแบบแฮปปี้จริงๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสแบบได้พาเพื่อนมาเรียนในช่วงซัมเมอร์ด้วยกันในสมัยเรียนอ่ะเพชรรู้สึกว่าเพชรจะพาเพื่อนมาแน่นอนเพราะว่ามันดีมากจริงๆเพชรก็เลยอยากจะแนะนำให้กับคนดูที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษขึ้นของเพชรทุกคนได้รู้จักที่นี่เอาไว้นะคะก็คลิปนี้นะคะไม่ได้ตั้งใจจะมารีวิวที่นี่อย่างเดียวเนาะเพชรก็หวังด้วยว่าอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นนะคะอย่างตัวเพชรเองอ่ะเมื่อก่อนก็เคยไม่เก่งจนแบบพยายามอย่างมากถีบตัวเองมาจนถึงจุดนี้ได้นะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นนะคะเพชรเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆส่วนคลิปนี้เพชรไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเพชรแซดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย